Infinix ลุกตลาดไฮเอ็นเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีโนห้าเทคโนโลยีสุดล้ำตอบโจทย์คอเกมงานนี้เอาใจคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีสุดล้ำบนสมาร์ทโฟนกันค่ะล่าสุดบริษัท Infinix Mobility จำกัดเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นซีโนห้าค่ะรุ่นใหม่ล่าสุดเอาใจคนที่ชื่นชอบการใช้งานแอปพลิเคชันหนักๆตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคค่ะและสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านสุดยอดดีไซน์นอกจากนี้คอเกมทั้งหลายพลาดไม่ได้ค่ะเพราะมีเทคโนโลยีตอบโจทย์คอเกมสำหรับซีโนห้าตอบโจทย์การใช้งานด้วยแรม 6GB เทคโนโลยีออปติคอลซูมด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ขนาด13ล้านพิกเซลและเลนส์ไวด์ขนาด12ล้านพิกเซลที่สามารถรองรับการซูมได้ถึง10เท่ากล้องหน้า16ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับโหมดโบเก้ค่ะสำหรับการตลาดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาทำให้ Infinix มั่นใจว่าในปี2561จะมียอดขายกว่า 300,000 เครื่องอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังชูจุดขายด้วยแคมเปญประกันหน้าจอแตก1ปีค่ะเปลี่ยนฟรีไม่มีเงื่อนไขมอบให้ลูกค้าที่ซื้อ Infinix ทุกรุ่นค่ะจริงๆอ่ะ Infinix นะคะก็ได้มีการขายมาระยะหนึ่งแล้วเนาะ 3-4 เดือนนะคะก็ขายอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าคือ Infinix เนี่ยมีทั้งหมด4 segment ใช่ไหมคะ cover ตั้งแต่ตัวฟังก์ชันใช่ไหมคะเบื้องต้นจนถึงตัวสุดท้ายที่เราเปิดตัววันนี้คือ405ซึ่งจะเป็นตัวท็อปของเราพี่ก็เชื่อว่าตัว405เนี่ยจะตอบโจทย์การใช้งานของอย่างตามสโลแกนของเราก็คือขอกล้องโปรเกมต้องลองนะคะก็ขอเชิญว่ามันเป็นรุ่นที่เราบอกได้ว่ามันครบคันจริงๆคือหน้าจอเนี่ย 5.8 นิ้วเป็นจอชาร์ปนะคะพี่ก็มั่นใจว่าสำหรับคนเล่นเกมจอใหญ่ทุกคนก็ต้องแฮปปี้กับเขาไม่แค่จอเท่านั้นนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยเครื่องบางขนาดนี้เมื่อกี้น้องที่ทำคอเกมก็อธิบายให้ฟังว่าเครื่องบางขนาดนี้แบตเตอรี่จุถึง 4,300 มิลลิแอมป์แล้วก็ของเราเนี่ยเป็นท็อปชาร์จท็อปชาร์จคืออะไรคือคุณชาร์จแบตตัวสายชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ที่มาในกล่องเนี่ยชาร์จเพียง2ชั่วโมงเครื่องก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็การใช้งานปกติเนี่ยเราไม่ต้องพก power bank แล้วใช้ได้เกินวันแน่นอนนะคะขนาดที่ว่าใช้งานหนักๆใช่ไหมคะน้องเอครับค่ะแล้วก็นอกจากแบตเตอรี่จอแล้วตัวแรมตัวแรมตัวเมมโมรี่เราให้ถึง 6GB ซึ่งเป็นแรมที่สูงสุดในสเปคราคาที่ต่ำกว่าหมื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะหาได้แน่นอนในตอนนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ optical zoom อ่ะครับก็คือสามารถซูมได้2เท่าก็คือการซูมเนี่ยเหมือนเราเดินเข้าไปหาภาพเองนะครับคือซูมได้ชัดเจนมากภาพไม่แตกครับผมนอกจากนี้เรามีในส่วนของ XOS ครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เราพัฒนาขึ้นมาเองครับเอามาครอบตัว Android ไปก็คือทำให้การบริหารจัดการของเครื่องครับทำได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล้างขยะการเร่งสปีดของเครื่องนะครับหรือการใช้หลายๆแอคเคาท์การทำมัลติแอคเคาท์มัลติสกรีนนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัววันแรกวันนี้ซื้อได้แล้วนะคะใน Lazada เพิ่งออนวันนี้ละค่ะวันนี้เปิดตัววันนี้วันแรกเลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวรุ่น4รุ่นที่เราขายไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศเราก็ขายไปแล้ว 20,000 กว่าเครื่องค่ะค่ะแล้วก็คิดว่าขายไปแล้วเนี่ยเราก็กลับมาดูกันเสมอกลับมาเช็คกันเสมอก็คือปัญหาเรื่องคุณภาพไม่มีนะคะปัญหาเรื่องต่างๆก็ไม่มีเราเป็นโทรศัพท์ที่เอกก็มั่นใจว่าเราให้ผู้บริโภคในสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุดเช่นกันค่ะค่ะก็ฝากแบรนด์ใหม่ก็คือคอเกมโปรกล้องต้องลองนะคะลองใช้กันรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ